ตามรถแมพของเราอะนะกันยา59วันนี้ก็ย้ำไปนะครับแล้วก็พูดถึงสิ่งที่ต้องการเน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องของการเศรษฐกิจที่เราจะต้องเดินหน้าต่อระยะที่2ของเราในตอนนี้ก็ครม.ชุด2ก็คือเรื่องของการสร้างความชัดเจนให้ได้นะครับให้เกิดการลงทุนได้อย่างเป็นรูปธรรมนะในระยะใกล้นี้มันจะมีผลในทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่างๆด้วยนะครับธุรกิจภาคอื่นๆด้วยการก่อสร้างชิ้นส่วนอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆมันจะตามมาทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นถนนรถไฟรถไฟฟ้าต่างๆนี้จะต้องเกิดความชัดเจนนะว่ามันจะได้ข้อตีอย่างไรแต่ผมคิดว่ามันเกือบทั้งหมดแล้วล่ะที่ผ่านมาในเรื่องของหลักการเรื่องของการประชุมร่วมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือต่างประเทศใดก็ตามนะสิ่งที่เน้นกับฝ่ายเศรษฐกิจซึ่งตรงกับที่ท่านสมคิดท่านคิดไว้อยู่แล้วล่ะก็คือในเรื่องของการเร่งดำเนินการในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเรื่องการค้าการเศรษฐกิจการลงทุนนะครับในเรื่องการลงทุนนี่ก็ต้องพูดถึงการลงทุนทั้งของคนนักธุรกิจไทยด้วยในประเทศซึ่งขณะนี้ผมก็ได้รับทราบว่าพร้อมที่จะร่วมมือกับรัฐบาลนี้ในการที่จะช่วยเหลือประเทศในลักษณะการลงทุนร่วมในทางนองนี้นะก็เป็นต้องเราก็ได้ดูเรื่องพรบ.ร่วมทุนอะไรแล้วขณะนี้นะก็อะไรที่สามารถจะทำได้ก็จะกระทำแต่ทั้งนี้ก็ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบใช่ไหมไม่ใช่ยกคนนี้ให้ใครใครไม่ได้ก็เป็นเรื่องผ่านประมูลนะไม่ว่าจะเป็นรถไฟอะไรล่ะทั้งความเร็วสูงทางรถไฟทางคู่นะหรือถนนมอเตอร์เวย์ต่างๆเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นในปีนี้ชัดเจนให้ได้อะไรที่สร้างได้ก็สร้างนะปัญหาก็คือว่าหาเงินอย่างไรเงินของรัฐบาลส่วนหนึ่งหรือเงินของภาคเอกชนส่วนหนึ่งหรือต่างประเทศลงทุนร่วมอะไรก็แล้วแต่เพราะท่านพี่ก็รับไปแล้วนะนอกจากนั้นก็คงต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากหญ้าผมไม่ช้ำให้คำว่ารากหญ้าดีกว่าให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยนะไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตรการหาเช้ากินค่ำอะไรเหล่านี้นะซึ่งสิ่งแรกที่เราทำไปแล้วก็คือมาตรา40เรื่องประกันตนใช่ไหมก็วันนั้นท่านก็ดีใจหมดอ่ะพอพรบที่ออกแล้วได้มีการตั้งกองทุนที่ว่าขึ้นมาวันนี้ได้รับข้อร้องเรียนแล้วว่าน้อยไปเงินน้อยไปแหมมันเพิ่งเริ่มมานะแล้วรัฐบาลก็ใช้เงินมหาศาลนะในการที่จะต้องไปร่วมสมทบให้เนี่ยนะเพราะเงินก็ไม่มากมายหรอกของที่เขาสมทบมาแต่เดือน50บาท100บาทอะไรของเราเนี่ยคราวนี้ท่านจะเรียกร้องให้เท่ากับมาตรา39เนี่ยมันคงไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของกฎหมายนะคือดูกันระยะต่อไปได้ไหมล่ะฝากพี่ๆที่มาร้องกันตอนนี้วันนั้นก็ดีใจกับผมวันนี้ร้องต่ออีกแล้วนะก็ค่อยๆเป็นค่อยไปดีครับพี่นะบอกรอมา25ปีแล้ววันนี้จะเอาต่ออีกแล้วแหมใจเย็นเนี่ยนะรัฐบาลก็กำลังหาเงินอยู่นะมันเท่ากันก็คงลำบากมั้งในเมื่อเขาเสียมาตลอดชีวิตของเขาในเรื่องของในระบบอ่ะพอเขาเกษียณอายุเขาก็มาสมทบเพิ่มอีกนั่นเขาก็ได้ค่าแต่เงินบำนาญมากขึ้นเรื่องการทำศพก็เป็น 40,000 นะครับเนี่ยนะทางนี้บอกได้แค่ 20,000 จะเอา 40,000 เท่าเขามันได้ไหมล่ะจะบอกว่าลดความเหลื่อมล้ำลดให้ความเป็นธรรมมันต้องเข้าใจนะว่ามันก็ต้องไปตามสัดส่วนนะนะก็ขอร้องพี่ๆก่อนแล้วกันอย่าร้องกันเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราทำหลายอย่างที่ดีๆมาเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะพอในอะไรที่ไม่ทันใจก็หาว่าเราไม่ทำให้เลยทำทุกอย่างเลยนะเมื่อเช้าก็ยางก็มาขอบคุณที่เราออกพรบยางให้ผมก็เรียนกับสมาคมยางเข้าไปแล้วว่าเราก็พยายามจะดูแลเรื่องราคาสินค้าเกษตรเรื่องของการประชุมร่วมไตรภาคีระหว่าง 3-4 ประเทศที่ผลิตยางข้อจำพันก็คือผมก็ได้เร่งให้ทางทิศเนี่ยช่วยดำเนินการในเรื่องของการสร้างเมืองยางที่ผมมีจำเป็นไว้นานแล้วเนี่ยนะผมก็สั่งมาตลอดคราวนี้มันคงจะเกิดขึ้นได้ในสมัยนี้ให้เร็วที่สุดถ้าเราทำรับเบอร์ซิตี้ได้นะในพื้นที่ที่เรามีศักยภาพและมีคนร่วมลงทุนอาจจะเป็นเอกชนก็ได้อะไรก็ได้ก็มาประมูลแข่งขันกันเสนอความต้องการแล้วแข่งขันกันผมก็ไม่ได้ขัดข้องเลยนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันจะทำให้โครงสร้างเศรษฐกิจมันแข็งแรงเรื่องของภาคการเกษตรชาวไร่ชาวนาเราก็ทำไปหลายเรื่องนะที่ผ่านมาเนี่ยสมัยรัฐบาลก่อนๆจะเห็นได้ว่าก็ทุกคนก็พอใจไประยะหนึ่งก็เลี้ยงใหม่ร้องใหม่เหมือนเดิมเพราะไม่ได้แก้เรื่องโครงสร้างไงวันนี้โครงสร้างเรื่องการลดค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิตก็ทำอยู่เพียงแต่ว่ามันต้องใช้เงินมหาศาลนะวันนี้ก็เร่งเรื่องของเมล็ดพันธุ์พืชในเรื่องของปุ๋ยในเรื่องของ
ครื่องจักรเครื่องมือที่เครื่องจักรเครื่องไม้มือที่ทันสมัยนะก็จัดซื้อจัดหาให้ในระยะที่1ก่อนอนุมัติเงินไปแล้วนะเกือบ 1,000 ล้านนะให้ทั้งกระทรวงเกษตรกระทรวงมหาดไทยไปจัดหาจัดซื้อแล้วก็ไปรวมพื้นที่การเกษตรแล้วก็ไถร่วมกันอะไรร่วมกันทำนองเนี้ยมีหมดแล้วล่ะนะก็เดี๋ยวจะขับเคลื่อนเหล่านี้ให้มันชัดเจนให้มันเร็วขึ้นปัญหาอะไรมีเดียวงบประมาณมันสูงมากทุกวันเลยมันต้องใช้งบประมาณหมดเลยเพราะที่ผ่านมามันไม่เริ่มไว้ไงไม่ได้เริ่มลักษณะแบบนี้เป็นการแก้ปัญหา อะไรความเดือดร้อนระยะสั้นเท่านั้นแล้วจบไปแล้วก็กลับมาใหม่เพราะนั้นวันนี้ต้องใช้เวลาในการทำตรงนี้นะพร้อมกับในเรื่องของการช่วยเหลือด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นเท่ากับเราทำสองต่อเห็นว่าพอเดือดร้อนก็ต้อง ก็ต้องช่วยเพราะไม่ช่วยก็ไม่ได้เพราะเคยช่วยกันมาอันที่สองก็ต้องหาเงินอีกก้อนนึงเพื่อมาทำให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นในเรื่องเอสเอ็มอีก็ได้สั่งการไปแล้วขอให้ชัดเจนว่าเราสนุนไปแล้วเท่าไหร่ยังไงไหนใครมีปัญหาอะไรที่มีศักยภาพอะไรที่มันไม่ไหวก็ต้องเปลี่ยนละไปทำอย่างอื่นได้ไหมนะเรื่องโอท็อปเรื่องอะไรต่างก็เดินทั้งหมดอ่ะที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะบอกว่ารัฐบาลนี่ทำมากเกินไปเลยทำให้ไม่ชัดเจนก็ให้ความทำกับผมหน่อยนะว่าถ้าเราสั่งใหญ่ๆไว้เนี่ยมันต้องทำให้ข้างล่างมันเรียบร้อยเขาเข้มแข็งด้วยแล้วก็ทำในเชิงอะไรบูรณาการในเรื่องของการสร้างความเชื่อมโยงมันถึงจะทำได้ท่านสั่งแต่ให้ใหญ่ๆข้างบนลงไปแล้วข้างล่างมันยังไม่เรียบร้อยก็แบบเราทำทั้งสองอย่างมันก็เลยอาจจะไม่ทันใจบ้างนะเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของจากการน้ำถึงแม้ว่าจะมีฝนตกมาก็ตามนะแต่ปริมาณน้ำลงในเขื่อนก็ยังต้องใช้เก็บไว้ในการทำภารกิจอุปโภคบริโภคการเกษตรแล้วก็อะไรผักดันน้ำเข็มนะตอนนี้ก็ยังดีใจว่าพอฝนลงมาปริมาณที่ปล่อยลงมาก็ได้มากขึ้นกว่าเดิมเพียงแต่ว่าถ้าจะทำนาปลังหรืออะไรต่างๆที่ต้องใช้น้ำเยอะๆเนี่ยมันคงยังไม่ได้ตอนนี้นะก็เป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวจะลงทุนกันไปอะไรกันไปแล้วก็เสียหายแล้วก็ต้องชดเชยอะไรกันอีกเยอะแยะวันนี้ต้องช่วยกันนะครับหลายพื้นที่หลายตำบลหลายหมู่บ้านนะก็ได้มีโครงการต่างๆที่กระทรวงเกษตรหรือแม้กระทั่งป่าชาวบ้านหรือแม้กระทั่งตัวเกษตรกรเองเขาก็ปรับตัวเองอยู่แล้วเนี่ยก็มีการใช้น้ำให้น้อยลงมีการใช้ปุ๋ยเป็นอินทรีย์ผลิตเองหรือการปรับเปลี่ยนปลูกมาทำหลังโดยใช้น้ำหยดหรือการกักเก็บน้ำผมเห็น บางพื้นที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเขาก็บริหารจัดการน้ำไว้เขาเองคือไม่ให้น้ำมันรั่วไหลไปโดยที่สิ้นเปลืองเขาก็มีการกักเก็บน้ำเขามีการบริหารการจ่ายน้ำมีท่อลงทุนกันนะมีท่อมีวาล์วพวกผมเนี่ยถ้าช่วยอย่างนี้นะรัฐไปได้แต่ถ้ารัฐทำให้ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ไหวอ่ะนะเราก็ต้องทำในเรื่องใหญ่ๆเรื่องของความเชื่อมโยงของระบบส่งน้ำอะไรเหล่านี้นะวันนี้ก็เน้นไปให้ช่วยกันขุดแหล่งน้ำเพิ่มเติมทั้งในเขตชลประทานนอกเขตชลประทานแต่ก่อนที่ผ่านมาเรามีปัญหาบทเรียนเรื่องนอกเขตชลประทานมันแรงน้ำวันนี้เราขุดไปเยอะพอสมควรเดี๋ยวฝนมาก็ได้สั่งการไปแล้วก็จะมีการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ทุกพื้นที่นะโดยมุ่งเน้นในเรื่องของพื้นที่แหล่งคำซากพื้นที่นอกเขตแล้วก็พื้นที่ในเขตโดยเฉพาะยิ่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันมีปัญหาเพราะใช้น้ำจากเขื่อนทั้งสิ้นพอเขื่อนไม่มีน้ำมันก็ไปหมดอ่ะนะก็ต้องคิดในทุกๆเรื่องนะเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของอะไรกระทรวงการต่างประเทศนะวันนี้ก็ได้เน้นย้ำไปว่าเราก็คงต้องเดินคู่ขนานกันไปให้ได้โดยเร็วนะครับเพราะว่าวันนี้ต่างชาตินานาชาติเนี่ยก็เท่าที่ผมพบปากกับผมนะที่ผมไม่พูดคุยเขาบ้างประชุมบ้างอะไรบ้างเขาก็ให้ความร่วมมือดีเขาเข้าใจสถานการณ์ประเทศไทยนะแล้วก็ให้ความพร้อมให้ความร่วมมือเราก็ต้องปรับในหลายเรื่องเช่นสิทธิประโยชน์หรือว่าสิ่งที่เขาต้องการว่ามันได้แค่ไหนยังไงมันต้องชัดเจนขึ้นนะจริงๆแล้วผมก็สั่งมานานแล้วล่ะเรื่องนี้ตอนนี้ปัญหาของฝ่ายเศรษฐกิจเขาเยอะเนี่ยมันอาจจะทำได้ไม่สมบูรณ์ตอนนี้เราก็จะเก็บที่เหลืออยู่เนี่ยมาทำให้ได้โดยเร็วมันจะได้เริ่มลงทุนให้ได้ปี58 59นี่ไงนะเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของ ให้ความสำคัญในเรื่องของการลงทุนทั้งในประเทศแล้วก็คนไทยไปลงทุนต่างประเทศแล้วแล้วก็ในเรื่องของการดูแลว่าทำยังไงจะเกิดเงินหมุนเวียนในระบบขึ้นมาให้กับผู้มีรายได้น้อยให้ได้ข้างล่างมันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นนะครับสำหรับในสถานการณ์วันนี้
เราก็เห็นทุกคนว่ามีปัญหาหลายอย่างที่ทับซ้อนอยู่นะเพราะนั้นปัญหาของเรากันเองเนี่ยผมอยากให้ลดลงกันไปบ้างนะเราพร้อมที่จะถูกแทรกแซงในทุกๆเรื่องนะครับ โลกมันก็วุ่นวายพอสมควรวันนี้ก็เรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะของทุกประเทศเพราะมันลงไปพร้อมๆกันหมดเลยตลาดหุ้นแต่ละทุนก็ไม่ใช่ของเราอย่างเดียวไปหมดทุกอันเนี่ยก็ ไม่มีใครอยากให้เป็นนะสิ่งสำคัญที่มันทำให้มีผลกระทบมากก็คือเรื่องราคาน้ำมันนะฮะแต่มันก็พร้อมจะขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะวันนี้มันก็ด้วยการอะไรแข่งขันกันบ้างอะไรกันบ้างแล้วลงมาใช้กันสุรุ่ยสุร่ายมันไม่ว่าท่านจะใช้เท่าราคาลดลงแต่เราก็ต้องสั่งน้ำมันเข้ามามากอยู่ดีนั่นแหละเป็นสิ่งที่ประเทศเราเสียหายเรื่องของการสั่งน้ำมันข้างนอกเข้ามาเป็นวัตถุดิบนะเป็นที่เรากันเกิดอะไรทำนองเนี้ยมันก็เพิ่มอยู่ดีนะนั้นต้องประหยัดนะครับ แต่ข้อสำคัญอีกประการนึงก็คือว่าการทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นทุกคนต้องกล้าที่จะใช้จ่ายเงินนะขอร้องนะไม่ใช่ว่าพอเกิดนี่เกิดโน้นแล้วก็ไม่ใช้กันไม่ทำอะไรกันเลยมันไม่ได้ถ้าทุกคนอยากจะช่วยชาตินะเพราะที่นี่คือบ้านของเรานะคือประเทศของเรานั้นการที่จะเข้มแข็งซองเกอร์ขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องทุกมิติมันจะทำให้ซองเกอร์ขึ้นมาได้ก็คงจะต้องช่วยกันในเรื่องการใช้จ่ายด้วยผมว่าคนระดับกลางหรือระดับที่มีสตังค์เนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเท่าไหร่ไม่มั่นใจนะผมก็อยากให้ท่านช่วยเราเถอะนะช่วยกันใช้จ่ายเงินใครมีมากก็ใช้มากมีน้อยก็ใช้น้อยนะไม่ใช้เลยนะอย่าทำให้สถานการณ์มันรุนแรงมากกว่าเดิมวันนี้ก็ฝ่ายของผมก็พยายามดูแลอย่างเต็มที่นะเรื่องเงินแบงค์มือจริงๆแล้วก็อยู่ในขั้นตอนการจัดหานั่นแหละนะอย่าไปอะไรมาตีอะไรกันออกไปอีกเรื่องนี้นะเรื่องอะไรล่ะเครื่องมือตรวจของตม.นะจริงๆแล้วก็อยู่ในขั้นตอนการจัดหาอยู่เพียงแต่ว่ามันกำลังจัดเรื่องอะไรการบริษัทที่เข้ามาต่างๆเหล่านี้ผมเล่งไปแล้วล่ะให้เกิดให้เร็วเพราะนี่เป็นสิ่งที่ผมเข้ามาตั้งแต่แรกผมเห็นแล้วว่าความเชื่อมโยงเรื่องระบบการตรวจสอบเนี่ยของเรามันยังไม่สมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นจากสนามบินหรือช่องทางการเข้าออกดำเนินชายแดนเนี่ยมันยังไม่เชื่อมโยงกันทั้งหมดของตม.นะจะใช้เงินเยอะมันพร้อมพวนผมต้องเร่งดำเนินการนะครับนอกนั้นก็เป็นเครื่องมือที่ไฮเทคโนโลยีเนี่ยก็กำลังหาหมดอ่ะนั้นตรงนี้ผมก็อยากจะกราบเรียนว่าการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลนี่จะใช้จ่ายในส่วนที่จำเป็นจริงๆนะครับมันจำเป็นก็คือจำเป็นนะไอ้เรื่องความไม่โปร่งใสความการทุจริตจะพึ่งตีกันตั้งแต่แรกตั้งแต่หาเลยมันก็เลยทำให้ทุกคนไม่กล้าทำแบบนี้นะเพราะผมก็ทุกคนก็เลยไม่กล้าสั่งไม่กล้าซื้อไม่กล้าทำแล้วมันเป็นไรล่ะมันก็เกิดขึ้นเรื่องขึ้นมาแล้วเราต้องมาตามทีหลังเนี่ยนะทุกเรื่องอ่ะนี่คือเรื่องเฉพาะในประเทศนะต่างประเทศทางบกทางเรือมันโลกมันพร้อมจะขัดแย้งกันหมดอ่ะนะก็ยกตัวอย่างที่สองวันนี้มีเรื่องที่ต่างประเทศนะวันนี้ก็สถานการณ์ก็ดีขึ้นมันก็ทำให้หลายอย่างดีขึ้นนะแต่เพราะอะไรเนี่ยศักยภาพเขาทัดเทียมกันใกล้เคียงกันนี่แหละคือถึงที่อยากเป็นตัวอย่างว่าถ้าเรามีศักยภาพไปทัดเทียมใครเราจะเกิดปัญหาในอนาคตก็บอกไว้ก่อนนี่คือเรื่องการประเมินทางด้านความมั่นคงผมก็เคยเป็นทหารมาก่อนนะต่อไปเรื่อง การแต่งตั้งรัฐการก็มีแต่งตั้งไปกระทรวงไปสี่ห้ากระทรวงก็เป็นไปตามที่เสนอขึ้นมานะก็อย่ามองว่าผมตั้งคนตั้งใครขึ้นมาตั้งผบ.ตั้งตำรวจไปแชร์อำนาจผมไม่จำเป็นต้องแชร์อำนาจผมว่าไทยไม่จำเป็นเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องต่อรองไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์นะเพราะนั้นการตั้งคนก็ตั้งตามสิ่งที่มันควรจะเป็นนะตามระบบระเบียบที่เขาทำมาแล้วหลายคนก็บอกว่าตั้งมาเพื่อจะปกป้องผมไม่ต้องให้ใครมาปกป้องผมหรอกปกป้องประเทศชาติดีกว่าเพราะว่าผมไม่ได้ทำความเร็วไงทำไมต้องมีใครปกป้องผมล่ะนะผมมีประชาชนที่เข้าใจผมนะให้กำลังใจผมแล้วก็อะไรสามารถที่ฝากความหวังให้ผมได้ทำให้เขาเนี่ยผมก็ทำได้จนกว่าที่ผมจะไม่มีเวลาทำแค่นั้นเองนะทำจนตามรถแม็กซ์นั่นแหละนะเรื่องนี่มีการแต่งตั้งใครจะเป็นก็แล้วแต่เนี่ยจะมาบวชทหารอะไรก็แต่ก็ที่ตั้งมาเนี่ยก็ต้องเอาปัญหาเก่ามาดูที่มันเกิดอะไรขึ้นมาบ้าง
นะเพราะนั้นก็จะต้องดูผลงานของคนที่ตั้งมาใหม่ว่ามีผลงานปรากฏหรือเปล่าทำอะไรได้บ้างถ้าท่านทบทวนก่อน22กับหลัง22มันก็ต่างกันนะนั่นแหละคือสิ่งที่เราทำต้องการแค่นั้นแหละไม่ต้องการเพื่อสืบทอดอำนาจเดี๋ยวใครที่ผมตั้งมาวันหน้าถ้ารัฐบาลการเมืองมาเขาก็ย้ายหมดเลยใช่ไหมไม่ต้องไปกลัวไอ้คนได้รับการตั้งมันยังเขายังรู้สึกแบบเนี้ยก็ไปพร้อมรัฐบาลอยู่แล้วอ่ะทุกคนเพราะนั้นเราก็ตั้งคนที่ทำหน้าที่ของเราไม่ได้ทำในสิ่งที่ผิดเลยนะทำในสิ่งตามกฎขอให้เขาทำตามกฎหมายเท่านั้นแหละทุกคนนะทำตามหน้าที่ถ้าจะบอกเราหวังผลต่อไปอยู่ระยะยาวเพื่อผมไม่เคยหวังอะไรผู้หลายทีแล้วรัฐบาลไม่เคยหวังอะไรเลยไม่ประสงค์จะต่อท่ออำนาจเพราะผมไม่รู้สึกว่าผมไม่เคยมีอำนาจนะอำนาจผมมาจากประชาชนนะก็สื่อก็ช่วยเรามาระวังนะบางทีการแพร่คำพูดของอดีตนักการเมืองบ้างอดีตรัฐบาลบ้างซึ่งเขาไม่เคยแก้ปัญหาได้อยู่แล้วแต่เขามาพูดแนวนองปรามาสรัฐบาลนี้หรือคสช.เนี่ยผมว่ามันไม่เป็นธรรมกับผมนะท่านก็อย่าไปขยายเขามากนักเลยแล้วกันนะผมห้ามท่านไม่ได้อยู่แล้วเรื่องระบบเศรษฐกิจเนี่ยเราให้เข้าใจนะไม่ใช่ร้านขายของนะมันเอาปรับก็ได้เปิดก็ได้ขายดีก็ขยายไม่ใช่เปิดร้านปิดร้านไม่ใช่นะเป็นเรื่องของโครงสร้างมันเข้มแข็งหรือไม่ขีดความสามารถเราพอจะแข่งขันหรือเปล่านะการพัฒนาความรู้เทคโนโลยีทรัพยากรต่างๆที่เรามีในประเทศไม่ว่าจะเป็นยางเป็นข้าวอะไรก็แต่วันนี้ยางรอระเบิดซิตี้มันเกิดภายในปีนี้ต้องเกิดให้ได้หลายโรงงานอยู่เหมือนกันมันจะสามารถเอายางมาใช้ได้ 10-15% นะให้ได้ในส่วนของการปลูกป่าทรัพยากรธรรมชาติก็ไล่ติดตามอยู่นะแล้วก็ในส่วนของอะไรต้นไม้ต้นยางมันบางส่วนก็จะเป็นต้องตัดนะไม่ได้ต้องการทำลายประชาชนเลยแต่ให้รู้ว่ามันผิดกฎหมายนะครับก็ไม่ตัดทิ้งทั้งหมดอยู่แล้วนะอันไหนที่จะต้องดูแลคนได้น้อยก่อนก็จะดูแลให้นะอันนี้เป็นนโยบายชัดเจนนะครับอย่าเรียกร้องกันไปกันใครทำถูกกฎหมายผิดกฎหมายอยู่แค่นั้นแหละผมขอแค่นั้นก่อนแล้วเราจะได้ดูแลได้นะครับเรื่องให้เวลาเราในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนนะแต่ก่อนเนี่ยจะเรียกร้องเท่านั้นเท่านี้ไปแล้วก็ให้ไปแล้วก็จบไปอย่างเงี้ยรัฐบาลนี้ก็ต้องใจแข็งเหมือนกันนะให้เท่าที่ให้ได้ที่เหลือก็ต้องเอามาเก็บไว้สำหรับทำโครงสร้างแก้ไขในเชิงโครงสร้างก็ขอร้องพวกเกษตรกรทั้งหมดเลยนะช่วยตัวเองกันบ้างด้วยพร้อมกับรัฐบาลช่วยอย่างเงี้ยมันจะเข้มแข็งถ้ารัฐบาลทั้งหมดไม่ได้ละนะเรื่องความมั่นคงขณะนี้สถานการณ์มันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็พร้อมจะเกิดขึ้นทั้งโลกนะทุกประเทศแต่แหละเพราะว่ามันก็รู้อยู่แล้วว่ามีภัยอะไรกันบ้างนะก็เพราะนั้นคดีความต่างๆนะก็เจ้าที่ก็ไม่หยุดนิ่งนะทั้งขอข้อมือทั้งต่างประเทศด้วยได้ด้วยนะเรื่องการติดตามนะรูปถ่ายก็ไปทั่วโลกไปแล้วนะฉะนั้นผมคิดว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าคนเหล่านี้ยังพอเกิดเรื่องทำแล้วหนีไปเลยหรือเปล่าทันทีเลยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจกำลังตามอยู่นะก็มีความคืบหน้าตามลำดับนะครับก็อย่าเพิ่งไปต่อว่านะให้กำลังใจกันบ้างนะสถานการณ์วันนี้มันต้องให้กำลังใจที่การผมก็ต้องให้กำลังใจประชาชนให้กำลังใจนักลงทุนให้เขามั่นใจเชื่อมั่นถ้าเราทำลายกันไปเองมันก็ความเชื่อมั่นมันก็ยังไงก็ไม่กลับมาแล้วใครได้ใครเสียประเทศเสียนะผมก็อยากฝากสื่อไว้ด้วยเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็ต้องช่วยกันเฝ้าระวังให้มากขึ้นนะในส่วนของการเมืองนะการเมืองก็เป็นเรื่องของอะไรล่ะการปฏิรูปใช่ไหมก็วันที่6เนี่ยก็จะผ่านหรือไม่ผ่านนะดูผมก็ไม่ทราบนะเป็นเรื่องของการโหวตของคณะสปช.ที่แล้วผมก็ไปรับที่เสนอขึ้นมาทั้งหมดผมกลับเรียนแล้วว่าเดี๋ยวมันต้องมีถ้าสมมติว่ามันจะต้องมันไม่ผ่านใช่ไหมผ่านหรือไม่ผ่านก็แล้วแต่ละไอ้คณะขับเคลื่อนตรงนี้ใช่ไหมที่ตั้งขึ้นมาเนี่ย200คนนะก็จะเอาของคณะเนี่ยมาดูแล้วอันไหนที่มันทำได้ทำไม่ได้อันไหนจะต้องเอาเข้าเพิ่มเติมอันไหนต้องควรออกก่อนไหมเลยเขาพิจารณาเองแล้วก็ไปเข้าสสช.ด้วยนะเพราะมันจะต้องเป็นกฎหมายในการที่จะปฏิรูปอะไรบ้างนะเรื่องการปฏิรูปอย่ากังวลเพราะตอนนี้ผมก็เร่งรัดว่า
คณะครม.ชุด2เนี่ยจะทำหน้าที่ขับเคลื่อนให้เร็วขึ้นเป็นคนทำให้ขึ้นให้ทันทีให้ได้แล้วก็อันที่2ก็คือว่าต้องเอาแผนไปรูปที่ว่าแต่มาดูที่ว่าตรงกับเราบ้างเปล่าแล้วเราจะเร่งย้ายให้หนึ่งไว้ให้นะแต่ที่มันซับซ้อนมันอะไรต่างๆเนี่ยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในเชิงเหล่านั้นเนี่ยมันนึกเชิงการบริหารจัดการใหญ่ๆเนี่ยมันต้องทำกฎหมายแล้วก็ต้องส่งต่อให้ได้แต่เราจะทำนะสั่งการไปแล้วทุกกระทรวงกำลังไปดำเนินการอยู่นะครับก็จะให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นนะเรื่องกล้องCCTVนี่ก็ขอข้อมือนะเพราะมันวันนี้ภาพมันก็ไม่ค่อยชัดเวลาติดต่างๆให้ดีทั้งนิดถึงโดยพ้องยิ่งบรรดาศูนย์การค้าต่างๆภาคธุรกิจท่านต้องช่วยตัวเองด้วยของเราก็จะดูในพื้นที่ฐานะข้างนอกเป็นหลักนะเราก็มีงบประมาณใช้งานสูงมากนะเพราะนั้นมันก็เลยมันบางอย่างมันก็ภาพอาจจะไม่ค่อยชัดต่อไปก็ต้องปรับปรุงหมดอ่ะนะเนี่ยเห็นไหมมันใช้เงินทุกวันเลยทุกอย่างเลยนะเรื่องครม.ทหารต่างๆก็ผมก็อธิบายให้เข้าใจแล้วว่าทหารวันนี้ไม่ใช่ทหารแบบเดิมที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะเราเข้ามาเนี่ยเราต้องศึกษานะอย่างผมเป็นนายกตรีผมไม่เคยคิดผมจะเป็นนะแต่ผมว่าบริหารกองทัพอาจจะไม่เหมือนกันเล็กกว่าเลยกว่าผมก็โอเคแต่ผมผ่านกองทัพลักษณะนี้คือการบูรการการฟังความคิดเห็นเขาลูกน้องของผู้ตำรวจชาแล้วผมตัดสินใจอะไรที่มันจะต้องใช้อำนาจสั่งการมันก็คือสั่งการอะไรที่หารือกันได้ก็หารือทุกอย่างมันต้องกำหนดเป็นฟอร์แมตอะเป็นแพทเทิร์นให้ได้ผมก็บอกกับฝ่ายรัฐมนตรีฝ่ายภาคพลเรือนแล้วบอกว่าอย่าระแวงนะผมไม่ได้ตั้งให้มาเพื่อจะแชร์อำนาจอะไรไม่ใช่ทั้งหมดต้องตั้งกลุ่มคุยกันทั้งรัฐมนตรีเก่าที่ใหม่รองยกเก่าใหม่ไม่ต้องทำงานด้วยกันทั้งหมดอ่ะนะผมไม่เคยแบ่งแยกใครอยู่แล้วนะขึ้นอยู่ว่าท่านจะทำมันได้แค่ไหนยอมรับได้แค่ไหนท่านลดอัตรากันได้หรือเปล่านั่นคือสิ่งที่มันต้องทำงานร่วมกันนะก็ผมไม่หนักใจผมก็คาดหวังรัฐมนตรีใหม่ผมเหมือนกันงานแล้วผมก็ไม่ได้ขัดแย้งอะไรกับใครทั้งสิ้นแล้ววันนี้ก็อยากจะเรียนอีกครั้งว่าผมก็ให้รับทราบถึงสิ่งที่ครม.ที่แล้วทำมาครม.ใหม่ก็รับช่วงไปแล้วก็อาจจะพัฒนาเพิ่มเติมขับเคลื่อนให้เร็วขึ้นให้ชัดเจนขึ้นอย่างที่ประชาชนต้องการคาดหวังนั่นแหละคือสิ่งผมสั่งวันนี้หลักๆโอเคนะก็แบ่งไปแล้วแบ่งไปกระทรวงคือข้างหลังเนี่ยผมจะไม่ค่อยเน้นฝ่ายเท่าไหร่จะเน้นฝ่ายความมั่นคงโอเคนะแต่ก็ลองก็มีผมข้าพเจ้าดูแลเรื่องของน่าจะเดี๋ยวกระทรวงศึกษาอะไรกันไอ้จีทีอะไรกันรู้ดีอะไรกันอะไรกันฮะก็ไปฝ่ายเศรษฐกิจแล้วฝ่ายเศรษฐกิจเขาจะเอากระทรวงเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจทั้งหมดไปรวบอยู่ประมาณ7กระทรวงมั้งมันจะได้บูรณาการกันไงไม่ได้คุยกันทั้งหมดสักทีเดียวแล้วก็จะแยกออกมาเฉพาะในส่วนของเพื่อให้รองท่านดูแลถ้าลองท่านศักดิ์ก็ดูแลกกวทอะไรเงี้ยนะเหมือนเดิมอ่ะกระทรวงเทศก็ให้ฝ่ายเศรษฐกิจเขาเอาไปเพราะว่าเดี๋ยวจะเดินเศรษฐกิจกับการต่างประเทศไปด้วยกันนะแต่ก็ท่านรองท่านศักดิ์ก็จะให้คำปรึกษาให้ต่างๆคือวันนี้ต้องช่วยกันนะเรื่องของคมนาคมก็ท่านประธานก็ต้องให้คำปรึกษาได้นะเพียงแต่ว่าไอ้ที่กำหนดความรับผิดชอบคือไปขับเคลื่อนให้ได้นะผ่านเอกสารขึ้นมาอะไรขึ้นมาเพราะทั้งหมดผมเป็นคนสั่งอยู่แล้วผมสั่งกำหนดนโยบายแล้วก็การรองนายกรัฐมนตรีก็คิดกันเรื่องนี้จะเอาไงเสร็จแล้วก็แปลงนโยบายที่เรากำลังทำเนี่ยรัฐมนตรีก็ไปแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติก็ไปทำข้างล่างในประเทศก็เป็นเรื่องของมาไทยเป็นหลักเพราะว่าเป็นเจ้าของประชาชนไม่ใช่เป็นคนดูแลประชาชนในพื้นที่นะก็จะไปขับเคลื่อนให้ผู้ว่าจังหวัดเนี่ยเป็นคนขับเคลื่อนพร้อมกับหน่วยงานของทุกกระทรวงที่อยู่ในจังหวัดนั้นเป็นเรื่องการบูรณาการเราเนี่ยนี่แหละคือหลักการในการปฏิรูปอันหนึ่งคือการบริหารราชการให้มันเกิดการบูรณาการประสานงานอย่างแท้จริงมันต้องอาจจะต้องเขียนเป็นกฎหมายเป็นอะไรทุกอย่างออกมาพ.ร.บ.หรือกฎกระทรวงหรือกฎหมายลูกอะไรก็ไม่รู้ที่จะปฏิรูปนะถ้าวันหน้ากลับมาใหม่นักการเมืองเข้ามาใหม่เขาก็ไม่ได้ทำแบบผมหรอกเพราะมันเป็นการเมืองผสมเป็นรัฐบาลผสมเขาก็ต้องแบ่งกระทรวงกันไปไงมันก็กลับมาแบบเดิมวันนี้ไม่มีแบ่งกระทรวงไม่มีแบ่งพรรคไงพรรคเดียวพรรคผมเนี่ยนะโอเคยังเข้าใจนะ
อะไรกันจากนั่งทหารเนอะเป็นกังวลนะผมเซ็นถวายไปแล้วทุนเก้าไปแล้วใครจะเป็นก็เหมือนกันล่ะไม่ใช่ท่านพลเอกปรีชาก็ไม่เป็นไรใครนะถ้าไม่ใช่น้องชายก็ไม่เป็นไรไม่เห็นเป็นก็ไม่เป็นไรไม่เป็นก็ไม่เป็นไรผมไม่เห็นเดือดร้อนนะคุณอย่าทำให้มันเกิดความวุ่นวายนะน้องชายผมก็ไม่ได้เขาแล้วแต่นะเขาก็เป็นได้หมดทุกคนนั่นแหละเพียงแต่ว่าสถานการณ์นี้มันควรจะยังไงใครอุโสว่าการตรงไหนนะถนัดกับสถานการณ์หรือเหมาะสมสถานการณ์แค่ไหนทุกคนเขารู้ตัวเขาอยู่แล้วนะอย่าไปกังวลมันต้องเป็นน้องผมเคยพูดว่าเป็นน้องผมมันผิดอะไรแล้วมันผิดตรงไหนนะผมพูดอ่ะผมนี่ว่าเขาจะเป็นอะไรซะหน่อยนะมันก็เรื่องอยู่คณะกรรมการเขาเสนอมาผมเห็นด้วยผมก็เซ็นกลับออกไปก็จบไม่เห็นมีปัญหาตั้งใครก็ต้องฟังนะถ้าผมทำในสิ่งถูกต้องถ้าผมทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามผลประโยชน์อันนี้ไม่มีใครฟังผมอยู่ดีถึงแม้ว่าจะตั้งเองก็ตามเขาไม่ฟังผมอ่ะก็เหมือนที่ผมนี่ไงผมมายืนอยู่ตรงนี้เพราะเขาทำในสิ่งหลายอย่างมันแก้ปัญหาไม่ได้นะแล้วเลขาธิการสมช.นี่จำเป็นต้องเป็นทหารนะโดยสารก็อย่าใช้คำว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นเขาใช้คำว่าความเหมาะสมสถานการณ์นะแล้วเลขาธิการสมช.ได้ให้พิสารณาแล้วยังไงก็ได้ยินแว่วๆเนาะทำไมรู้จักเขาเป็นการส่วนตัวหรือไม่รู้จักสัญญาณเขาเปล่าป่าป่าว่าเฉยก็คือเปรียบเทียบกับท่านรองกระดกกระดกสถานการณ์วันนี้มันสถานการณ์ไม่ปกติมั้งอ๋อเหรออ๋อปกติเหรอเนี่ยเปล่างั้นอ๋อเข้าใจวันนี้ไม่ปกติเพราะผมยืนอยู่ตรงนี้ไงทำอะไรผมไม่ยืนตรงนี้นะปกติถ้าก็ไปว่ากันเองแล้วอย่ามาเรียกร้องอีกแล้วกันปกติทุกท่านก็แล้วแต่เขาดิเขาไม่มีสิทธิ์จะไปเสนอใครเขามีสิทธิ์เสนอเอออยู่ไปขยายความไปทำไมเขาไปเกี่ยวข้องอะไรกับกระบวนการวันนี้เหรอนักการเมืองอ่ะไม่เกี่ยวนะให้พูดนี่ก็เก่งนะปกติไม่ควรให้พูดอยู่แล้วพวกมีคดีหลายคนจะออกมาพูดไม่กลัวอะไรเลยนะคดีความมันเยอะแยะหมดไม่กลัวทักอย่างเนี่ยแล้วคนเหล่านี้ในเมื่อท่านพูดแรงผมก็ต้องแรงกับท่านนะท่านอย่าปฏิเสธกฎหมายก็แล้วกันเวลาท่านโดนดำเนินคดีไปแล้วก็อย่ามาเรียกร้องโวยวายไม่เป็นธรรมเป็นเทอมเป็นท้องผิดก็คือผิดแล้วท่านก็ทำตัวของท่านเองทั้งหมดนั่นแหละไม่ละยังถึงเวลาเดี๋ยวผมจัดการรายประชาชนเนี่ยคุณต่อประชาชนเขาคิดดิทำไมต้องให้ใครมาชี้ดำเรานะทุกวันนี้ผมก็พูดท่านของเข้าใจเบื่อบ้างไม่เบื่อบ้างก็แล้วแต่ท่านฟังผมถ้าฟังทนฟังกันหน่อยมันก็จะเข้าใจว่าผมต้องการอะไรผมจะทำอะไรอยู่แต่ถ้าไม่ฟังกันมันก็จบแค่นั้นแหละก็เหมือนกันแหละถ้าคนคนนี้มาพูดแล้วท่านไม่ฟังมันก็จบให้เขาพูดอยู่ทำไมหลายคนก็บอกว่าจะไม่ลงแต่ก็ดีสิก็ดีสิอย่าให้ก็อย่าลงมาก็แล้วกันหลายคนบอกว่าจะไม่สมัครเลือกตั้งดูไอ้คนเหล่านี้นะว่าจะจริงหรือเปล่าผมหน้าจำคำพูดตัวเองไว้ว่าจะไม่ลงเลือกตั้งใครก็แล้วแต่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์พูดแล้วต้องทำแบบนั้นนะผมไม่ได้ขัดแย้งก็ล้นแมปก็ล้นแมปยังเป็นอยู่งั้นน่ะแล้วไงในเงินมีอะไรไหมต่อไปไม่ใช่แหละเป็นแผนอยู่ยังไงเธอไปถามละเอียดขนาดนั้นก็คิดจะเป็นว่าให้ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพก็ไม่ทันนะเอาเงินที่ไหนล่ะเอาเงินมาที่เงินวันนี้ใช้ทุกอย่างอยู่เนี่ยลงทุนก็ต้องลงทุนถ้ามันลงทุนตอนนี้ไว้แล้วแต่ก่อนมามันก็ไม่ลงทุนมากขนาดนี้นะถ้าไม่ต้องไปเสียกับไอ้เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอยู่เยอะๆเนี่ยก็ดูตัวเลขการคอร์รัปชันเนี่ยลดลงบ้างก็เร่งให้เร็วที่สุดอ่ะมีแล้วเขามีเสนอกันอยู่ขนาดนี้นะก็ยังอยู่การพิจารณาของคณะกรรมการผมก็บอกให้คณะกรรมการของ ICT เข้าไปดูด้วยว่ามันคุณภาพมันดีไหมนะประสิทธิภาพมันครบถ้วนหรือเปล่าถ้ามันยังมีสตังค์แค่นี้ระยะที่หนึ่งมันควรจะมีแค่ไหนนะมันจะต้องพร้อมที่จะเพิ่มเติมในระยะที่สองสามได้ต่อไปนะคนไม่ใช่ซื้อทีเดียวแล้วก็จบแค่นั้นว่าหน้าต้องซื้อใหม่ทั้งระบบอีกไม่ได้ต่อไปนี้มันต้องเป็นระบบหมดโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเพราะเราปรับกระทรวง ICT ใหม่แล้วนี่เพราะฉะนั้น ICT จะเป็นคนดูแลเรื่องเหล่านี้นะเรื่องเทคโนโลยีสูงเหล่านี้ต้องเป็นคนดูว่ามาตรฐานมันได้ไหมได้ไหมผมสั่งการไปแล้วเหรอนะได้แล้วทำไมอ่ะ
ก็ได้สั่งการว่ามันจริงหรือเปล่ามันใครทำหรือคนในประเทศมันทำนะคือถ้ามองนั้นก็ดูมันรุนแรงไปหรือเปล่านะมันก็เกิดขึ้นแต่ต้องก็ให้พิจารณาอยู่นะใจเย็นมันก็ไม่ได้แหมบ้านเราไม่ได้รับอะไรมากมายขนาดนั้นมันก็แฮกเข้าไปอะไรที่เขารับเขาแฮกไม่ได้อยู่แล้วเขามีระบบคุ้มกันเขาอยู่อันนี้ก็แฮกเอาไปอยากแฮกไอ้ตัวนี้ไม่มีความสำคัญเท่าไหร่อ่ะมันมีสองระดับสามระดับอยู่เพิ่มนี่ก็ต้องหามาตรการเครื่องมือไงนี่อีกการหนึ่งนะที่ต้องมีเครื่องมือในการดูแลเรื่องเหล่านี้นะเรื่องระบบโซเชียลมีเดียเรื่องอะไรต่างนี้มันต้องมีมาตรการอ่ะเพราะวันนี้หลายอย่างเนี่ยเพราะว่าทุกคนรู้ไงว่าเราไม่สามารถจะดูแลได้ตรงนี้ก็พยายามใช้ช่องว่างทางกฎหมายนะช่องว่างของเครื่องมือที่เราไม่ทันสมัยพอเหมือนประเทศอื่นเขาล่ะนะก็ใช้วิธีการไปเปิดต่างประเทศแล้วก็ปล่อยเข้ามาไม่รู้กี่ร้อยช่องทางเพราะเราไปคอนโทรลอะไรไม่ได้เลยนะอันนี้ต้องเห็นใจเพราะพอเราไปพูดเรื่องนี้ทุกคนก็บอกเราต้องการที่จะอะไรละเมิดสิทธิส่วนบุคคลครับเองมันก็มันเส้นแบ่งมันนิดเดียวอะว่าการละเมิดกับการที่จะระวังป้องกันบ้านเมืองเนี่ยมันอยู่ตรงไหนถ้าเข้าใจกันตรงนี้มันเส้นแบ่งตรงนี้มันก็ไม่ทับกันอยู่แล้วนะแล้วเรื่องอะไรล่ะละเมิดกฎหมายอื่นๆด้วยนะละเมิดสถาบันละเมิดหนึ่งมันทั้งต่างประเทศทั้งนั้นแหละและไอ้ตัวนี้ก็มาขยายต่อแล้วก็เล่นเอาเถิดเจ้าลอกเจ้าที่พอถึงเวลาจับได้ก็บอกไม่รู้เหมือนกันลอกคนอื่นเข้ามานะท่านก็ทรงพระเมตตาคนเหล่านี้มาตลอดแต่ก็ไม่เคยสำนึกเลยเพราะไอ้พวกหลบหนีต่างประเทศมีช่องซุ้มที่โน่นที่นี่รู้หมดอะไอ้พวกที่ออกเยอะๆตอนนี้อาจารย์โน่อาจารย์นี่นะรวมหัวอยู่โน่นต่างประเทศใครนะก็กำชับบอกว่ามีคณะทำงานอยู่แล้วก็ต้องคอยปิดคอยอะไรเงี้ยคอยตามมันมาจากไหนนะแทรกอยู่อะไรอยู่เนี่ยเขาทำหน้าที่เขาอยู่แล้วตามกฎหมายเดินนี่เดินแล้วจะมาหยุดทำไมล่ะปัญหาท่านไปคุยต่อที่ว่าประชาชนต้องเข้าใจว่าเราต้องอยู่ร่วมกันให้ได้เพราะนั้นการจะมีโรงงานฮาลาลหรือสถานที่ฮาลาลเนี่ยมันก็ต้องร่วมมือกันนะไม่ใช่ขัดแย้งเรื่องศาสนาอะไรกันตลอดเวลามันก็ทำอะไรไม่ได้ขึ้นเข้าใจไหมในภาคใต้บางทีมันอาจจะยังไม่ได้เพราะมันติดเรื่องปัญหาความมั่นคงอะไรต้องไปที่อื่นบ้างแต่ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ไปเพื่อเกิดความขัดแย้งใช่ไหมมันต้องเข้าใจกันดิเราอยู่ร่วมกันได้ไม่ใช่เหรอแล้วมันจะได้ทำให้เกิดธุรกิจอื่นๆเกิดขึ้นด้วยทั้งไทยผู้ไทยมุสลิมนั่นแหละใช่ไหมนี่แหละวันนี้บ้านเรามันติดตัวเองติดตัวเองนะติดกับดักตัวเองกับดักประชาธิปไตยกับดักรายได้ปานกลางนะมันต้องเดินหน้าให้ได้นะกับดักความขัดแย้งนะแล้วก็ใช้ความรู้สึกในการตัดสินเนี่ยเหล่านี้มันต้องแก้หมดอะเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อีกเหมือนกันกระทรวงศึกษาวันนี้ก็ดีขึ้นหนึ่งเยอะแล้วนะคณะคมแรกเขาก็ทำมาเยอะนะแต่ก็ยังไม่ทันใจพี่น้องประชาชนไงเดี๋ยวจะเร่งให้เร็วขึ้นได้กำชับกับที่ใหม่ไปแล้วที่เก่าก็ทำตอนต้นกันเหนื่อยนะพอต้องเข้ามาในท่ามกลางความขัดแย้งท่ามกลางความไม่แน่นอนท่ามกลางความไม่เชื่อมั่นนะวันนี้ก็สถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นนะเว้นในเรื่องของความมั่นคงที่มันเกิดขึ้นโดยที่ยังติดตามตัวอยู่เนี่ยอย่าเพิ่งไปลงความเห็นนะว่าเกิดจากอะไรมันเกิดจากอะไรเราก็ต้องรับอยู่แล้วเราก็ต้องรับว่าเราต้องแก้ปัญหาถ้ามันเกิดจากตรงนี้ก็ต้องแก้ตรงนี้ถ้ามันเกิดตรงอื่นก็ต้องแก้ตรงนั้นมันก็มีทั้งเหตุผลทั้งหลายประการแต่เราอย่าตีให้มันจนบานปลายไปก็แล้วกันก่อนเวลาที่มันจะชัดเจนนะมันมีผลกระทบกับการต่างประเทศด้วยได้ด้วยแล้วก็เกี่ยวกับสถานการณ์ที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นในอาเซียนในประเทศไทยมันจะเข้ามาในว่าเราระมัดระวังหน่อยก็ทำต่อไงทำต่อทำต่อให้มันเร็วครั้งแรกเนี่ยเขาเหนื่อยตรงที่ว่าทำโครงสร้างใหม่ทำกฎหมายใหม่อะไรใหม่วันนี้ก็จะต้องเอาสิ่งนั้นมาดูเอ๊ะเพราะเรามองไว้แล้วว่าเราจะต้องอะไร 4G ใช่ไหมแล้วก็ทำในเรื่องของ data center อะไรเขาคิดไปหมดแล้วนะก็ต้องดูว่ามันผมก็บอกให้ทบทวนนะอะไรที่มีความขัดแย้งความไม่เห็นต่างกันอยู่ก็มาดูที่มันต้องปรับตรงไหนได้ได้แต่ผมต้องการให้มันเกิดขึ้นให้ได้ก็ต้องขอร้องไม่ใช่ว่าให้ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายรัฐต้องปรับตามใจอยู่อย่างเดียวไม่ได้ท่านต้องฟังเหตุฟังผลด้วยนะว่ามันเพราะอะไรยังไงนะท่านไม่เชื่อใจกันไม่ได้ผมบอกแล้วว่าสิ่งที่เป็นปัญหานี่คือท่านจะต้องสร้างความเข้าใจแล้วก็สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้ได้ในคณะครม.แล้วก็ใน
ข้าราชการทุกกระทรวงวันนี้ไม่ได้ทำเพื่อให้เจ้าที่ใช้กฎหมายอย่างสะดวกไม่ใช่ทำเพื่อให้ประชาชนเป็นคนได้ประโยชน์ทั้งหมดก็คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางนั้นข้าราชการเขาต้องทำตามนี้นะก็ฝากบอกเพื่อทุกกระทรวงทุกองค์กรขอขอบคุณข้าราชการดีๆเยอะนะเขาพยายามทำอยู่ก็ยังมีไม่ดีอยู่บ้างนะเพียงแต่ว่าก็สงบเงียบเรียบร้อยไปพร้อมควรนะก็จะไปฟังนักการเมืองอดีตนักการเมืองหรือจะไปรอประชาธิปไตยเมื่อใดเมื่อนี้มันถึงเวลาก็มีเองอ่ะนะก็ตามรัฐมนตรีก็มีอยู่แล้วท่านทำไมจะต้องมาดึงทุกอย่างจับช้ายังไม่ทำให้ช้าอะไรเงี้ยไอ้อย่างนี้ผมไม่ยอมนะสั่งไปแล้วก็ต้องทำเฮ้ยเขาทำอยู่แล้วไงคุณได้เคยฟังผมเลยนะว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะท่านที่เป็นดูแลประชาชนทั้งหมดเนี่ยเขาต้องดูแลเรื่องตลาดดูแลเรื่องอะไรโซเชียลบิสเนสดูแลเรื่องโอท็อปดูแลเขาดูหมดแหละผมบอกแล้วไงในเมื่อผมมอบให้ผบ.พื้นที่ก็คือผู้ว่าจังหวัดพระนครไทยเป็นหัวหน้าผู้ว่าจังหวัดเขาก็กระทรวงมหาดไทยเขาทำมาตลอดกับกระทรวงเกษตรใช่ไหมสองอย่างเนี่ยบางทีมันก็ผมก็ต้องให้งบมาทั้งสองทางไปอะไรร่วมกันได้ก็ร่วมอะไรไม่ทับซ้อนกันก็แบ่งกันไปเพื่อจะไปทำในสิ่งที่เป็นนโยบายไอ้เรื่องฟังก์ชันเรื่องงานปกติผมไม่อยากยุ่งเพราะมันเป็นเรื่องของแผนงานเดิมอยู่แล้ววันนี้ต้องเดินหน้าพรุ่งนี้ไปได้แล้วหาเงินเม็ดเงินมาลงให้ได้นะก็บอกให้บูรการไม่เนี่ยจริงๆแล้วนะผมก็เรียนว่าที่ผ่านมาผมทำรับผมเองนะเวลาผมไปต่างประเทศก็ไม่มีผลอะไรไม่เห็นเขาไปรังเกียจอะไรผมนะไม่มีอ่ะเพียงแต่ว่าอาจจะถูกมองไปหรือเปล่าแต่เขาก็ค้าขายกับผมปกติไม่มีใครบอกจะไม่ขายไม่เห็นการเพียงแต่เขาห้ามผมไปบางประเทศที่เขาห้ามด้วยหลักประชาธิปไตยนะถ้าเขาพูดอย่างอื่นไม่ได้แต่อย่าลืมว่าเศรษฐกิจประเทศทุกประเทศในโลกเขาอยู่ในประเทศเรามหาศาลเขาต้องรักษาประโยชน์ของเขานะผมก็มีหน้าที่ในการรักษาประโยชน์ให้เขาแล้วก็แบ่งปันประโยชน์ให้กับประเทศไทยอย่างเป็นธรรมอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนผมทำทุกอย่างนะที่ผ่านมาผมไม่พบนักลงทุนหลายประเทศเขาก็บอกเขาดีขึ้นนักลงทุนไทยเขาก็บอกสบายใจนะความโปร่งใสการชัดเจนมันก็มากขึ้นตลอดเวลามันก็ลดลงมันดีหมดทุกอย่างอ่ะแหละเพียงแต่ว่าติดแต่ผมเป็นพลเอกนั่นแหละนะอย่ากังวลผมนะท่านเป็นคนไทยแล้วผมมาทำให้ท่านเป็นคนไทยแล้วท่านก็มาโจมตีผมเรื่องนี้อยู่นั่นตลอดผมว่ามีผิดทำกับผมไม่ได้อะไรสักอย่างนะว่ามาหมดแล้วเหรอก็เหมือนเดิมมันยังทำอยู่แหละต่อแล้วไม่ต้องถอยหลังอ่ะก็บอกแล้วไงบอกคณะสองนี่จะมาเร่งเดินหน้าไม่ใช่สั่งไม่ใช่เข้ามาเพื่อเดินถอยหลังไม่ใช่ก็ยังไม่มีการชะลอนี่ผมก็ไปสั่งชะลอแล้วก็ฝ่ายเศรษฐกิจกระทรวงที่อยู่ความเขาจะไม่เสนอชะลอไปเลยเนี่ยมันจะชะลอทำไมอ่ะทำได้ก็ทำเนี่ยทำไมชะลอรอใครเหรอรอใครเข้ามารอใครมาทำไงไม่รอก็ได้ทำได้ทำเลยอะไรที่เป็นปัญหาอยู่ก็หยุดบางส่วนอันไหนที่ปัญหาไว้ก่อนได้ไหมหาวิธีการทำไม่ได้ถ้าเอาปัญหาทั้งหมดมาตีมันก็ไปไม่ได้ทั้งนั้นติดหมดอะพลังงานก็ติดไอ้นี่ก็ติดทุกอย่างแล้วจะเอาอะไรจากผมอะท่านต้องทำมันไปได้นะถ้าไม่เห็นชอบอย่างนี้จะไปตรงไหนมีทางเลือกให้ผมบ้างถ้าท่านบอกไอ้นี่ก็ไปได้ไม่ได้แต่รัฐบาลต้องไปทำให้ได้ไม่มีใครก็ทำให้ท่านได้โลกไม่ได้เนี่ยมันต้องช่วยกันนะก็อันเดิมแบบกำลังพิจารณาอยู่เพราะมันเป็นพรบมันเป็นกฎหมายมันทำยังไงให้เกิดความชัดเจนเกิดขึ้นบางอย่างเนี่ยวันนี้ผมให้ลงหนังสือพิมพ์อะไรไม่รู้เอามาลงบางอย่างมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะไม่ใช่ข้อจริงผมก็ให้เป็นเช็คเดียวให้รัฐมนตรีพลังงานใหม่เนี่ยเข้าไปดูให้ชัดเจนการที่เอาทหารไม่เป็นรัฐมนตรีพลังงานไม่ใช่เพราะว่าเขาทำงานเรื่องนี้มาอยู่ในเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของคอตรอด้วยผมก็ไว้ใจแล้วผมบอกอย่าไปใช้ทางทหารมากไม่ได้เป็นเรื่องของการสร้างความใจให้มากขึ้นนะถ้าพอไม่ได้เชื่อใจให้มากขึ้นนั่นแหละคือสิ่งที่พอทหารเข้าไปอยู่ไม่ใช่พอทหารไปท่านก็ไปไว้เชื่อใจแล้วท่านจะให้ใครอ่ะท่านจะให้นักการเมืองไว้ใจมากกว่าผมเหรอก็รอแล้วกันท่านแบบนั้นก็กำลังรอตั้งอยู่เดี๋ยวเขาเสนอมาก็คงที่เกี่ยวข้องเรื่องการเงินการทองอยู่แล้วที่เขารู้เรื่องตั้งส่งเดชมาไม่ได้หรอกต้องรู้ในเรื่องของสายงบประมาณอยู่แล้วก็น่าจะทหารมั้งนะพลเรือนเราใครอ่ะทหารนี่หรอมั้งไม่ใช่เพื่อจะมาคอนโทรลได้คือถ้าคอนโทรลด้วยความไม่ถูกต้องผมว่าผมคุมใครไม่ได้หรอก
วันนี้ผมพยายามทำตัวเป็นตัวอย่างพยายามทำสิ่งที่ถูกต้องพยายามที่จะลดปัญหาข้อขัดแย้งพยายามไม่ไปตอบโต้ใครแต่มันก็ภายนอกก็ไม่หยุดกับผมผมก็จำเป็นต้องพูดบ้างแต่ภายในผมไม่หยุดการทำงานของผมเลยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปีกว่าสองปีแต่ละสองปีนะก็ให้กำลังใจนักดีใหม่อย่าเพิ่งไปติดติงเขามากนะนะของเก่าอะไรติดๆเดี๋ยวเขาจะแก้เขาจะทำหัวใจให้มากขึ้นอะไรทำได้ไหนทำไม่ได้ทำได้ถ้าทำไม่ได้จะไปทำตรงไหนทำอะไรใหม่เขาเสนอมาให้เขาคิดบ้างเราทำมาระยะแรกแล้วระยะแรกต้องเห็นใจว่าระยะแรกจะทำยากกว่านี้ยากกว่านี้เหมือนกันเพราะว่าความขัดแย้งมันสูงใช่ไหมมาทวงอะไรกันเยอะแยะไปหมดนะวันนี้ก็ประชาชนก็สงบขึ้นเกษตรกรก็เบาขึ้นนี่ต้องขอบคุณเลยนะประชาชนส่วนใหญ่ก็ดีเข้าใจเราให้เวลาเราเนี่ยต้องขอบคุณมากเลยนี่แหละคือจะทำให้ผู้ผมมีกำลังใจมากกว่าที่ผมจะไปตั้งใครมาปกป้องผมมาบังคับจิตใจคนอำนาจเคยบอกว่าแล้วยิ่งใช้อำนาจมากอำนาจจะหมดไปจะไม่เหลือเพราะนั้นต้องใช้อำนาจดึกในทางสร้างสรรค์แล้วก็เมตตาใช่ไหมก็ลงโทษก็คือลงโทษจบลงโทษก็จบเนี่ยเขาเรียกเมตตาไม่อาฆาตแค้นไม่อะไรใครเอากฎหมายมาว่ากันแบบนั้นนะโอเคนะขอบคุณจ้ะ